เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำการค้นหานะฮะกันมากว่า6เดือนเต็มนะครับตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะฮะว่าเดอะสตาร์คนที่9ก็คือตั้มนั่นเองนะครับครับผมและในโอกาสน่ายินดีอย่างนี้นะครับท่านผู้บริหารของ Modern Eye TV นะครับก็อยากจะมามอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับขอเรียนเชิญคุณกมลาสิริอิสรางกุลณอยุธยารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ Modern Eye TV ครับผมเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอขอบคุณคุณกมลาสิริอิสรางกุลณอยุธยาเป็นอย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะฮะคุณทกลเกียรติวีรวรรณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กซ์แซกจำกัดและบริษัทซีเนเรียลจำกัดนะครับขึ้นมอบโทรฟี่และกล่าวต้อนรับเดอะสตาร์คนใหม่ขอเชิญคุณบอยครับผมกล่าวต้อนรับเดอะสตาร์คนใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงครับครับก็ยินดีด้วยนะครับกับตั้มนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่มากๆนะครับ อย่างที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องแล้วครับต่อไปคุณมีหน้าที่ที่ใหญ่หลวงมากครับแล้วก็หน้าที่นี้ก็คือการที่ต้องมอบความสุขให้กับผู้ชมสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มด้วยเสียงเพลงหรือด้วยเอนเตอร์เทนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สำคัญอย่าเหนื่อยอย่าท้อนะครับเหนื่อยได้แต่ว่าต้องรู้หน้าที่ว่าเรามีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำนะครับเขาเลือกคุณมาแล้วนะครับเขาไว้ใจคุณมาแล้วนะครับ อย่าเหนื่อยอย่าท้อแล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเราเรียนรู้ไปจนตายนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเปิดใจกว้างๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆนะครับจากที่เก่งอยู่แล้วจะเก่งยิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นเก่งยิ่งขึ้นขอบคุณครับขอบคุณบอยสกลเกียรติวีรวรรณเป็นอย่างสูงครับผมใช่แล้วนะฮะสำหรับเดอะสตาร์นี่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะฮะเส้นทางสู่ดวงดาวของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลนะฮะต้องอาศัยกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะครับครับพร้อมจะสนับสนุนและให้กำลังใจเดอะสตาร์นะครับถ้าพร้อมขอเสียงหน่อยเร็ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคำแนะนำดีๆตลอดเส้นทางที่เราค้นหานะฮะเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยด้วยนะครับขอเสียงให้กับพี่โจพี่มาพี่เพชรครับขอคุณศิลปินรับเชิญรุ่นพี่เดอะสตาร์ด้วยครับขอบคุณวงฟิวเจอร์ขอบคุณท่านผู้ชมในห้องส่งและท่านผู้ชมทั่วประเทศครับและสิ่งและคนที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้นะฮะก็คือบรรดาคนมีฝันกว่า 200,000 คนครับที่ผ่านเข้ามาในเวทีแห่งนี้การแข่งขันเดอะสตาร์เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะความฝันของทุกคนเป็นกำลังใจให้กับความฝันของทุกคนครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวฉันจะไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเพลงจะให้ถอยยังไงในเมื่อใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นขอบคุณเธ
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน Clean and Clear Gel Foaming Facial Wash บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ Head and Shoulders Eversense AIS 3G Onivios น้ำมันถั่วเหลืองแลคตาซอยเครื่องสำอาง CA และเครื่องดื่มโค้กเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำไม่เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะเคยคว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวความคิดชีวิต